สวัสดีนะครับพบกับเราช่องน้องคำปูนไซโยวันนี้พาพี่ล้านนาพี่ล้านนามากินบุฟเฟ่กับช่องน้องมินนี่นะครับกินอิ่มร้อยหน่อยจุดจื้อนี่จมูกหัวจมูกหัวนั่นอยู่ไงจมูกหัวนั่นเองครับลายบุญมีนะครับผมจีจีนี่ก็อิ่มนะครับผมอิ่มทั้งช้างอิ่มทั้งควานเลยเป็นที่อับเอาพี่อิงทำไมเงียบเนาะพี่อิงนี่คุณตาทำไมเงียบเถอะเนาะวันนี้คุณตาเอามาอีกแล้วหนึ่งเชือกนะครับผมมาอีกหนึ่งเชือกแล้วนะครับเลยวันนี้อ่ะนี่ครับผมพายพร้อมทรัพย์กับพายบุญมีนะครับดูแม่ลำใหญ่นะคะก็อยู่โอ้ทำไมผลไม้ไม่ขยับเลยเยอะเกินเยอะมากเลยนะคะที่ร้านนาแบบว่าฉันเหนื่อยแล้วนะฉันอิ่มแล้วฉันกินต่อไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆคุณนายนกจัดไปขอโทษก่อนเลยค่ะพี่ผลไม้เยอะมากนะคะพี่บุญมีนี่ก็กินเก่งนะคะพี่ชี่แต่ว่ารู้สึกว่าจะช้าๆหน่อยนะคะตอนนี้เลือกไม่ถูกผลไม้เยอะเลยนะคะน้องช้างชื่ออะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่น้องเนี่ยคุณตาตะโกเทอะไรคุณตาเนี่ยพี่บุญมีค่ะแม่ลำไยนะคะพี่ล้านนาค่ะนะโมรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะอิ่มแล้วนะครับใช่ค่ะพี่คือไม่ได้มาเพราะพาที่ร้านนามาออกงานทีนึงค่ะพี่นี่สลับให้เด็กๆได้ออกมาเชื่อเพราะว่าด้วยความคุ้นชินเนาะที่เรียนมาเขาได้เรียนรู้เจอพี่เจอน้องอะทุกๆเชือกค่ะพี่บุญมีช้างวานหมายเหรอคะใช่ค่ะทางนู้นมีอีกสองสามเชือกนะครับผมช้างน้อยนะครับช่ำเลือดยังเฮ้ยบุญมีเลยเฮ้ยช่ำโอ้ยมาดูคุณตาคุณตาโอ้คุณตาถอยแล้วคุณตาอันนี้หมอทีมงานอะไรนี่สามเชือกนี่ทีมงานหลังสวนหมอฮะทีมงานหลังสวนเนาะทีมงานหลังสวนมาครบเลยทีมงานป่าไผ่มาเชือกเดียวนะครับอันนี้ก็ลำไยบุญมีแม่มูกินข้าวโพดดีมากเลยนะครับผมกินกล้วยแล้วส่วนช้างน้อยทางโน้นนะครับผมทางนี้กับคุณพ่อแสนสุกแสนสุกเนาะแสนสุกไงแสนสุกไงเขาเรียกแสนดีไงเขากินแสนสุกไงถูกไหมเอ้าโอ้ที่ร้านนายโยกจนวินนะครับอ
เดินมาทางนี้แล้วนะครับผมเด็กๆเดินมาทางนี้กันแน่นะครับมีแต่เชือกน่ารักน่ารักเลยนะครับนั่นหากินนั่นนี่ก็นั่นนี่นั่นนะพระเจ้าพระเจ้าน้องบุญมีมีแต่น่ารักน่ารักเลยนะครับผมมีแต่เชือกน่ารักน่ารักเลยตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับผมพาพี่ธนามากินบุฟเฟ่ต์แล้วเดินทางกลับปลาไผ่นะครับผมอันนี้ก็น้องพร้อมทรัพย์นะครับผมน้องพร้อมทรัพย์กลับบ้านเลยเป็นปตาพร้อมทรัพย์เดินทางกลับบ้านทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ลานาเดินไปทางนี้ครับครับครอบครัวคนหลังสวนนะครับผมอันนี้1หญิง2ชายแม่นเถ1หญิงเอ้ย1เอ้ย1 3หญิง1ชายนะครับผมคุณตานี่เกจะมีไฟนะครับผมเราก็เดินไปเส้นทางเดียวกันนะครับผมแต่เราจะไปแยกกันที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนบ้านตากลางครอบครัวของคุณตาก็จะเดินตรงไปผมก็พี่ลานาก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ป่าไผ่นะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศกับบ้านของเรานะครับผมเดินตามถนนเนาะเดี๋ยวก็ถึงนะครับผมเดินเดี๋ยวก็ถึง โอ้ยหอนนี่ดูงาของคุณตานะครับคุณตาอายุเท่าไหร่แล้ว59แล้วนะครับผมคุณตาอายุ59ปีแล้วเก๋แต่ยังมีไฟนะครับผมดูพี่ลานาทำอะไรจุกตลอดทางนะครับผมลานาออกงานทีนะครับผมตั้งแต่พี่ลานามางานนี้งานแรกของพี่ลานานะครับผมถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวพวกควานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องน้องคำคูณใส่ย่อด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะอิงบ๊ายบายนะบ๊ายบาย